สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาแล้วกับอาจารย์แบงค์อีกครั้งในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยที่ผมหายไปนานนะฮะหายไปค่อนข้างจะหลายวันนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะก็ในวันนี้กลับมาแล้วนะครับในหัวข้อที่ผมว่าทุกคนคงอาจจะชอบนะนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณเป็นอย่างไรนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคนเราก็คงจะไม่เอามาพูดหรอกว่าตอนเด็กฉันเป็นยังไงเนาะเอ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีมาเหมือนเดิมนะครับจะมีไพ่ทั้งหมด4กองให้เลือกนะครับได้แก่5 6 7 8นะครับ5 6 7 8นี้นะครับก็ให้ทุกคนเลือกเลขที่ชอบได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวัยเด็กของคุณน่ะมันเป็นยังไงมันเจออะไรบ้างมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ5 6 7 8เลือกไว้เลยนะเลือกไว้ในใจนะถ้าใครที่คิดถึงผมแล้วเออการหายไปเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อนะเพราะเป้าปีนี้ผมอยากจะได้สัก 12,000 follower เนาะผมอยากได้ Subscribe เท่านั้นน่ะซึ่งผมว่าผมก็พอใจละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่กองแรกผมจะหยิบไพ่ทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้วันรอบนี้ผมใช้ไพ่Hunted House นะครับ Hunted House ในการช่วยเอามาทำนายในครั้งนี้นะครับช่วงนี้ใช้เสียงเยอะครับใช้เสียงเยอะมากจนแบบมันพักผ่อนไม่พออ่ะพอมันพักผ่อนไม่พอเสียงมันก็ไม่หายเนาะผมก็เลยต้องลาไปช่วงหนึ่งต้องขออภัยนะฮะนะทำให้ล่าช้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ5 6 7 8หวังว่าทุกคนคงจะเลือกได้ในหัวข้อที่ว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณเป็นยังไงเนาะเสื้อตัวใหม่นะฮะเพิ่งได้มานะครับนะของดวงไลฟ์นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับก็คือกองเลข8นะครับชีวิตในวัยเด็กของกองหมายเลข8เนี่ยจะเป็นยังไงเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับใบแรก5คาถานะครับใบที่2ราชาคาถานะครับใบที่3 6เหรียญนะครับสำหรับผมนะครับผมจะรู้สึกว่าการทำนายในครั้งนี้อย่าเอามาเป็นประเด็นเนาะเราเอาแบบเอาให้ฟังเป็นวิทยาทานก็แล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงถ้าจากที่ผมดูคนที่เลือกกองหมายเลข8นะครับมีเกณฑ์ที่ช่วงวัยเด็กนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันโดยคนที่มักจะชนะอยู่เสมอก็คือพ่ออาจจะเป็นเพราะว่าการที่ไม่ค่อยยอมกันทำให้เกิดส่งผลต่อปัญหาในเรื่องของครอบครัวอาจจะเรื่องการทะเลาะการมีปากมีเสียงมีการใช้เสียงดังมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีกันในบ้านมันเลยทำให้เราอ่ะมีเกณฑ์ที่เราจะได้รับความเอาใจใส่จากคุณแม่มากขึ้นแต่การเอาใจใส่ของแม่ก็ได้ไม่ได้เต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ที่พ่อเงินทั้งหมดอยู่ที่พ่อทำให้เราจะเอามาทำให้กับลูกก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เต็มที่นิสัยของคุณพ่อได้ราชาคาถาสื่อว่ามองได้2มุมคือ1บ้างาน2ก็คือค่อนข้างจะเจ้ากี้เจ้าการหรือเจ้ายศเจ้าอย่างค่อนข้างเอาแต่ใจมากอ่ะบอกเลยว่าเอาแต่ใจมากๆมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างเช่นว่าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยพ่อไม่เคยยอมแม่เลยนะฮะก็คืออาจจะมีการตบตีด้วยซ้ำดีไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เลือกกองหมายเลข8ถามว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยอบอุ่นไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าที่ควรเรียกได้ว่ามันเป็นในทรงแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะผมมั่นใจว่าคนที่เลือกกองที่8ส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะออกจากบ้านไม่อยู่ที่บ้านเพราะเรารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วตึงอยู่บ้านแล้วอึดอัดอยู่บ้านแล้วมันค่อนข้างร้อนร้อนนี่ไม่ได้แปลว่าร้อนอากาศนะฮะคือเรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วมันไม่สุขอ่ะอยู่แล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้มีโอกาสสูงมากครับที่มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไพ่ที่ได้มันเป็นให้5คาถาตั้งแต่ใบแรกเลยซึ่งมันสื่อถึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความไม่ฟังกันไม่เข้าใจกันแต่อาจจะสื่ออีกมุมนึงก็ได้ว่าเราอ่ะดื้อมากพอสมควรเอาง่ายว่าพ่อแม่เตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟัง
แต่เขาก็รักเรานะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็อยากให้เราอยู่ในโอวาทแหละแต่มันก็มีคนคนหนึ่งในครอบครัวน่าจะเป็นคุณพ่อที่คุมเราอยู่อะไรแบบนี้นะมันมองได้หลายมุมมากครับเพราะว่ามันเป็นปลายเปิดเนาะมันเป็นปลายเปิดแต่ถามว่าครอบครัวยังคงมีกันอยู่ยังเลิกลากันหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันอาจจะไม่ได้สุขมากแต่ก็ยังคงมีความเป็นครอบครัวกันอยู่นะเพียงแต่ว่าพ่ออาจจะเป็นคนค่อนข้างหัวร้านดื้อนั่นเองนะฮะผมมองแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าคนที่เลือกกองหมายเลข8เจอแบบนี้หรือเปล่าถ้าเจอช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่เปิดมากมันไม่เหมือนกับความรักว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่มันเป็นเหมือนกับภาพซีนาริโอของชีวิตของเราในช่วงนั้นเลยอ่ะก็นี่คือกองหมายเลข8นะครับมาดูกองต่อไปนะครับนั่นก็คือกองหมายเลข5นะครับหมายเลข5จะเป็นกองต่อไปนะครับผมมาดูกันโอ้ใบแรกก็แฮงแมนเลยนะครับนะโอ้ผมขับด้านใบแรกก็แฮงแมนนะฮะใบที่2ได้อัศวินดาบนะครับใบที่3ได้สเตรนท์นะครับใครก็ตามนะครับที่เลือกกองหมายเลข5ผมรู้สึกว่านะฮะมีเกณฑ์ที่ในวัยเด็กเราจะต้องพยายามด้วยตัวเองที่บ้านอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่ที่บ้านสอนให้เรียนรู้ด้วยการจัดการชีวิตด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นช่วงวัยเด็กเราถามว่าสบายไหมอาจจะไม่เรียกว่าสบายอาจจะเพราะว่าที่บ้านอาจจะซัพพอร์ตเราได้ไม่เต็มที่อาจจะต้องไปหางานทำในช่วงวัยเด็กคำว่าวัยเด็กของผมเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมกันเลยทีเดียวนะเอาง่ายว่าเด็กก็คือต่ำกว่า20อ่ะหรืออาจจะต่ำกว่า15ละกันอ่ะผมว่าประมาณนี้น่าจะดีเนาะซึ่งช่วงนั้นเราอาจจะต้องแบบหาอะไรทำเพื่อช่วยที่บ้านและที่สำคัญคือต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็กเราผ่านเรื่องราวหลากหลายเราเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับเราผ่านเรื่องราวมาเยอะทำให้คือเรารู้สึกว่าชีวิตในวัยเด็กเราเรียนสอนให้เรารู้สึกว่าเราต้องแข็งแกร่งในสังคมนี้เรารู้สึกว่าเราต้องสตรองเพื่อจะอยู่รอดให้ได้เพราะโดยหลักๆเรารู้สึกว่าเราพึ่งพาคนรอบๆตัวเราไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเพราะไพ่มันไม่ได้ขึ้นเรื่องครอบครัวเลยนะนั่นก็แปลว่าครอบครัวอาจจะไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนเราเท่าที่ควรอาจจะเป็นในรูปแบบของการที่ช่วยบ้างแต่มันก็ยังน้อยอ่ะแต่เราต้องขนขวายด้วยตัวเองอาจจะหาทุนหานู่นหานี่คือเหนื่อยตัวเองอ่ะเก่งเองได้เองสำเร็จเองนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นคือเราเป็นคนที่เก่งนะครับเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อไหร่ที่เราภูมิใจในตัวเองช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงในวัยเด็กเนี่ยผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยน่าดูนะครับสำหรับคนที่เลือกกองหมายเลข5นะครับแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวถือว่าดีไหมผมว่าเขาไม่ค่อยซัพพอร์ตเรารู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราซัพพอร์ตตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างเหินกันนิดนึงกับพ่อแม่นะครับอาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือกองหมายเลข5นะครับนะถ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างต้องขออภัยเนาะอันนี้มันเป็นภาพกว้างๆซึ่งถ้าถูกเนี่ยผมก็คงจะดีใจนะเพราะว่าผมพยายามมองตามความรู้สึกจากไพ่ที่ผมเห็นเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะก็คือกองหมายเลข7นะครับหมายเลข7นะครับหมายเลข7ได้ The Fool ได้ High Priestess นะครับไอ้ The High Hierophant นะครับได้5เหรียญโอเคสำหรับกองหมายเลข7เนี่ยจะเป็นอีกฟิลนึงกับกองหมายเลข5กับเลข8เลยนะจะเป็นในทรงแบบว่าถูกพ่อแม่บังคับกดดันบอกเลยว่าช่วงวัยเด็กจะอึดอัดมากครับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำที่บ้านอยากให้เป็นเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นผมแล้วกันเนาะที่บ้านก็อยากให้ผมเป็นหมอคือบอกเลยว่าเออแม่อยากได้นะลูกนะช่วยเป็นหมอให้แม่หน่อยอยากได้คนในครอบครัวเป็นหมอสักคนนึงนะบ้านผมคือเมื่อก่อนเคยค้าขายก็มีคนงานอยู่ก็อยากจะให้แบบเออถ้าแกเป็นหมอนะแกจะได้มาดูแลคนงานให้แม่ไงโอ้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งมากๆเลยนะครับ
ก็เนี่ยเป็นประมาณนี้คือจะกดแบบอยากให้เราเป็นแบบที่เขาอยากให้เป็นอ่ะจะมีการบังคับมีการที่จะจี้ให้เราต้องอยู่ในร่องในรอยในแบบในแผนหรือเป็นออกแนวแบบหัวโบราณนิดนึงทำให้ช่วงวัยเด็กของเราอึดอัดมากอึดอัดจนเรารู้สึกว่าการได้ออกจากบ้านนั่นคือดีมากๆแล้วอะพอกลับบ้านมาเรารู้สึกว่าพอต้องคุยกับพ่อแม่เรื่องของการเรียนหรือเรื่องของอะไรที่ต้องแบบพึ่งพาเขาอะเราจะรู้สึกอึดอัดทันทีเราจะรู้สึกว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เลยอะฉันไม่มีปากมีเสียงเลยฉันพูดอะไรไปก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเหนื่อยว่ะกับการเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเว้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแม่งไม่ไหวนะเว้ยเพราะฉะนั้นตัวไพ่ที่ได้เนี่ยมันสื่อในแง่ของการที่แบบ The Fool เนี่ยอึดอัดบ่งบอกว่าเราต้องการอิสระในการคิดเราอาจจะเหมาะกับสายศิลป์เขาบอกว่าเธอจะต้องไปอยู่ในสายวิทย์เราชอบฟิสิกส์อาจจะบอกให้ไปเรียนภาษาอะไรแบบเนี้ยคือเอาง่ายว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาคิดอย่าให้เราทำอีกอย่างซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่เรารู้สึกหนักอกว่าปรึกษาพ่อแม่ไม่ค่อยได้แต่บอกเลยว่าวัยเด็กเราจะติดเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ลืมเรื่องนี้อีกอันนึงคือเกมหรือเล่นกับเพื่อนหรือการออกไปข้างนอกมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายโล่งโปร่งกับการที่ไม่ต้องถูกใครบังคับนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่7จะอึดอัดในแบบนี้ในวัยเด็กก็จะเจอปัญหาในจุดนี้พ่อแม่ไม่ได้ถึงขั้นแตกหักอะไรกันไม่ต้องกลัวแต่ประเด็นสำคัญคือความเหี้ยบหรือความเจ้ากี้เจ้าการของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้เราอึดอัดกับสิ่งนี้ได้นะครับนะก็คนที่เกิดหมายเลข7นี้ก็หนักนะครับนะหนักทุกคนเนาะอ่ะหมายเลข6นะฮะมาดูซิว่ามันจะมีแบบพ่อเทพบุตรพ่อนางฟ้าไหมนะว่าที่แบบเราจะได้เจอแบบพ่อแม่ที่ไม่เจ้ากี้จักรลูกเลยได้เฮอร์มิตนะครับ1เหรียญ2คาถานะครับก็ต้องถ้าอันเนี้ยผมมองว่าเป็นกองที่บางที่สุดคำว่าบางที่สุดเนี่ยจะบางในรูปแบบที่แตกต่างกับอีก3กองทำไมถึงบอกว่าบางเพราะว่าให้เฮอร์มิตสื่อว่าในวัยเด็กเรามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเราได้รับความคาดหวังจากคนในครอบครัวสูงอันนี้เป็นคำว่าความคาดหวังนะแตกต่างกับกองหมายเลข7ที่บังคับนะครับอันนี้ได้รับการดูแลดีการเงินหรือการเรียนอะไรอยากเรียนอะไรเขาพาแกไปเขาพาเราไปเขาพาไปให้ถึงในจุดที่เราควรจะได้อาจจะได้เรียนดีช่วงวัยเด็กอาจจะไม่ค่อยขาดมากเท่าไหร่เพราะว่ามี2คาถาขึ้นมามี1เหรียญขึ้นมามันสื่อในแง่ของการที่เราได้สินทรัพย์เราได้เงินเราได้ทุนเราได้อะไรในการไปเรียนต่อซึ่งเราอาจจะเป็นความหวังของครอบครัวอันนี้จะเรียกว่าเราได้เป็นความหวังของครอบครัวเขาค่อนข้างเรารู้สึกอึดอัดกับการที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากคนในครอบครัวในข้อ7เนี่ยหมายเลข7เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของการที่เขายัดเยียดแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราแบกความรู้สึกนั้นๆมาด้วยจะต่างออกไปนะเพราะทางนั้นเขาไม่แบกทางเนี้ยเราแบกแต่เราแบกด้วยความรู้สึกว่าเราก็รู้สึกถึงความเหนื่อยยากของเขาที่เขาพยายามทุ่มเทให้กับเราก็ต้องเรียกว่าถูกสปอยไหมก็ถือว่าถูกสปอยแต่ก็มันก็เต็มไปด้วยความเครียดของความคาดหวังจากที่ดูในชีวิตวัยเด็กครอบครัวดีครับไม่ได้แย่นะในมุมที่ผมรู้สึกผมว่ามันไม่ได้แย่แต่จะแย่ก็คงที่แบบว่าพยายามอยากจะให้เราได้เป็นแบบที่เขาคิดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ฟอร์สมากนะแต่เขาจะพูดเปรย์ๆกับกล่าวอะไรอย่างนั้นไว้อะซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบกความรู้สึกแบบนั้นไว้กับสิ่งที่เขาอุตส่าห์ทำให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันทำให้เราไม่ค่อยได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยได้พูดเลยเราจะเก็บตัวเราจะจมอยู่กับเรื่องที่เราใส่ใจหรือสนใจมากๆในวัยเด็กเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นคนที่เพื่อนไม่ได้เยอะนะฮะสำหรับคนที่เลือกกองหมายเลข6เพื่อนจะไม่ได้เยอะเพราะเป็นคนที่มีความคาดหวังจากพ่อแม่สูงทำให้เราต้องคีป
keep performance คือ keep วิธีการในการทำให้ชีวิตเรายังคงแบบอยู่ในร่องในรอยแบบเช่นถ้าพูดว่าเกรดเฉลี่ยก็คือต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคือจะมีความคาดหวังในกับตัวเองค่อนข้างสูงกดดันตัวเองสูงเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับใครก็ตามที่เลือกกองแมน6ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่ายพอคิดเยอะนะครับนะก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าวัยเด็กเราเจออะไรเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปในทิศทางแบบที่เพื่อนๆ เจอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ลุ้นกับคำตอบของเพื่อนๆ นะว่ามันเป็นแบบนั้นไหมเพราะว่าเอาจริงๆมันกว้างมากมันพูดได้หลากหลายแบบยิ่ง3ใบมันออกซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยอ่ะซึ่งถ้าถามผมว่าผมมั่นใจกับคำทำนายนี้แค่ไหนผมรู้สึกว่าผมสนุกกับคำทำนายนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจประมาณ 70% ละกันอ่ะ 70% ละกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามอาจารย์แบงค์คนนี้นะครับก็สามารถส่งข้อมูลที่เรารู้สึกว่าอาจารย์หนูอยากให้ทำหัวข้อแบบนี้ก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับแต่อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเพื่อเวลาผมลงคลิปปั๊บทุกคนจะได้เห็นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปต่างๆมามากขึ้นนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะลงคลิปสัปดาห์ละ4ครั้งนะครับสัปดาห์ละ4ครั้งนะครับก็อาจจะเดี๋ยวผมยังไม่รู้วันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีละกันเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงเจอกันบ๊ายบายนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันนะ